ร่วมกันสร้างภาพถวายพระพรพยูนแห่งชาติระยะที่2เดี๋ยวเพิ่มโครงการวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติตรงกับวันที่17สิงหาคมของผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรอาสาสมัครทุกท่านทะเลทั้งน้องเยาวชนและพี่น้องและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่ขอบคุณท่านครับเนื่องจากว่าท่านพระสกรบุญยรักษ์กิจกรรมวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติครั้งที่2ที่จังหวัดกระบี่ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์และธรรมชาติและเชิญรับชมค่ะนั้นบริษัทประเทศที่กว้างไกลของสมเด็จรวมทั้งเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยติดตามข่าวสารกันรู้สึกมูลนิธิเอ็นไลฟ์ค่ะลำดับถัดไปนะคะมูลนิธิไม้ร่วมใจกันครั้งนี้ขอเสียงพี่น้องชาวกระบี่ให้พร้อมกันหนึ่งเป็นอวนต่างๆนะครับเป็นเม็ดพลาสติกเป็นเซคเคิลตอนนี้ยุโรปเนี่ยเขารับเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียเป็นเซคเคิลถ้าไม่เป็นเซคเคิลเนี่ยเขาเราดับมุมเม็ดดีขึ้นตามหมา